ตัวละมึงก่อนห่วงอย่าห้อยห่อให้พัก
าดไปไม่ได้ครับทางใช้ได้ทนตท.ที่40ชั้น3ลง18กค25เส้นทางกม121/3ซ่อมเสร็จแล้วประกาศเปิดทาง 16.25 ครับ371ออก 16.30 ช้า223ครับเหนื่อยว่าผังถ้าปรากเลือดนะพี่ระเบิดไม่ใช่ลูกเล็กๆนั่นสิที่นี่เมืองเพชรเมืองพลอยรถไฟแต่ละเที่ยวของมีค่าติดไปด้วยไม่รู้ตั้งเท่าไหร่ใครๆก็อยากได้ถ้างี้บ่อยๆตัวก็แย่พี่หน่วยโอ้ยพี่ผางพี่ผางทางขาดแล้วจ้ะพี่สอบเสร็จแล้วพี่ผางพาอ้อยไปดูหน่อยนะดูอะไรกันคนก็จะทำงานทำการยุ่งไม่เข้าเรื่องแหมพี่หน่วยก็หนูอยู่บ้านรถไฟกินข้าวกับพวกรถไฟมีพี่ก็เป็นนายฐานีรถไฟหนูก็เป็นหัวรถไฟบ้างนะสิผมว่าผมไปก่อนดีกว่าครับพี่หน่วยยังไม่ได้เขียนรายงานให้กับสบท.เลยไปนะพี่ผางไปด้วยเดี๋ยวแม่อ้อยยังไปไม่ได้อะไรอีกล่ะเป็นห่วงรถไฟมากใช่ไหมเราน่ะดีอยู่เฝ้าห้องนายทนายรถไฟให้หน่อยเซ ไอ้พวกสายฟ้าคันนี้ไว้ประสิทธิภาพของมันเรือรับประทานจริงๆได้มายังไงผลงานของเจ้าซันเชสอะสิเพิ่งได้มาใหม่ๆตีดีเป็นบ้าเลยแล้วไอ้โจยหกสายฟ้าใช้เป็นยังไงบ้างคล่องตัวดีมากวิ่งนิ่มระบบเบรกแล้วนะไม่ต้องห่วงเข็บขาดลองใช้มาไหมล่ะไม่อะฉันใช้ไม่เป็นมันรีบไปรถไฟเที่ยว2โมงจะเข้าอยู่แล้วไปไงนิ่มมากสะดวกของรถไฟและผิดกฎความสบายของผู้โดยสารฐานีไหนๆก็ขอให้คืนอย่างนั้นแหละไม่ได้สถานีนี้ห้ามขึ้นครับชึอยากจะรู้นะว่าเอากฎหมายข้อไหนมาห้ามจะข้อไหนก็ช่างเถอะนะนายสถานีเขาสั่งห้าม
ใช่แล้วที่นี่เป็นฐานีปลายทางติดชายแดนแถมมีเรื่องยุ่งอยู่บ่อยๆต้องเข้มงวดครับไข่ฉันไม่ได้ยุ่งด้วยนี่แล้วไข่ฉันก็ไม่เหมือนกบาลไข่ด้วยต้อมจ้าแสบมากลองกันลองดูมีเรื่องยุ่งๆฉันก็ไม่อยากจะออกเหมือนกันดีแล้วยังไงก็ควรระวังตัวเอาไว้บ้าง เวลามันผ่านไปเร็วเหลือเกินว่ะเผลอแป๊บเดียวก็2ปีแหมก็กับข้าวมันอร่อยอ่ะไปแล้วแม่เออกลับเร็วๆนะไอ้ทุยจ้าแข็งแรงนี่นะเว้ยเดี๋ยวขอมาก่อนไม่มีเลยกู
นี่มันทำลายสมาธิได้แล้วเฮ้ยสมเป็งมีปัญหาระวังเว้ยอยากจะถามท่านเรื่องเดียวในสักดาลาแค่นี้ทำไมถึงได้พลาดไปเลย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 เมื่อกี้บอกจะร้องคุณไม่ใช่หรอวะใช่ใช่ใช่เฮ้ยทำไมสมเป็งมีปัญหาขอถามท่านอีกเรื่องเดียวทำไมคนของท่านสามคนถึงได้สู้คนรถไฟคนเดียวไม่ได้สองหนึ่งไปโว้ยพักพวกเอาดีเอาเสียมาใครร้องมาจำเป็นต้องถามจริงๆทำไมท่านไม่ซื้อมันไว้ไอ้ในตรวจทางของการรถไฟคนที่ว่าอย่าถ้าอย่างนั้นฉันถามท่านเป็นเรื่องสุดท้ายซื้อมันไม่ได้ฆ่ามันเอาเลยได้ไหมลงไปลงไปได้ท่านจะให้ใครเป็นคนฆ่าคนของผมมีเยอะแยะไปซ้อนเป่งไม่ต้องห่วงไม่เชื่อโดนลงมันเลยเว้ยกูรับไม่อั้นเลยนั่นละคนของผมตายแล้วเว้ยตายช่วยว่าใจมากแล้วเราของเราตายส่งมาแล้วไปว่าสบายไปแล้วเฮ้ยนะพี่หวานชื่นใจเฮ้ยขอมึงไม่ครบนี่วะฉันมีตัวนี้นะพี่หมดตัวจริงจริงเฮ้ยเล่นไปจ่ายอีกแล้วจ่ายคนของผมจ่ายซอนเป็งสงสัยมั้ยนี่ตัวพูดเด็กๆแล้วใครคนไม่รู้ไปช่วยไว้ทันคือถ้าเราปอกเปิดแค่นิดเดียวแล้วนี่พี่ผางอยู่ไหนอ่ะเอ๊ะใครจะไปรู้เห็นตะโพกันในไซบอกว่าจะไปเยี่ยมป่านนี้ยังไม่เห็นกลับงั้นอ้อยต้องไปเยี่ยมบ้างให้พวกเด็กๆมันได้กินเนื้อกินหนังซะบ้างไม่ใช่เช้าก็ผักเย็นก็ผักมันจะโตช้าไอ้นี่แหละดีกินไม่หมดยังทาเกลือตากแดดเก็บไว้กินได้อีกตั้งหลายวันกระทั่งเจ้าผางน่ะกำพร้าพ่อตั้งแต่อายุยังไม่ได้3ขวบถ้าไม่ใช่เพราะปลาในแม่น้ำนี่ป้าก็ไม่มีปัญญาเลี้ยงดูมันหรอกแม่อีกคอฉันอีกแล้วนะ
เอสองวันก่อนใครเจอว่าหัวโกรนเลยรีดีอย่างเย็นอย่างงี้ด้วยแล้วรีพูดแล้วขนลุกนี่ตกลงไม่ข้ามใช่ไหมไม่ข้ามถ้างั้นต้องเรียกพี่ผางจ๋าก่อนไม่เรียกอ่ะไม่เคยเรียกใครจ๋าเสียใจงั้นพี่ผางจ๋าไปก่อนแล้วนะไปแล้วนะเอพุทโธธัมโมสังโฆท่องไว้ดีนะพุทโธธัมโมสังโฆเวลาเจอผีWhy?
คุณครับสงสัยจะทำหล่นบ้าเนี่ยแม่ผมก็ชอบพูดคำนี้คุณเป็นใครอย่ามายุ่งกับฉันนะท่านแน่ดุบนายผมเปียบเลยญาติเสียเหรอครับเสียไปนานแล้วทำไมคุณรู้เดี๋ยวคนเราลมเสียมากๆไม่ดีนะครับจะทำให้อย่างอื่นพลอยเสียไปด้วยเช่นเล่นไพ่ก็เสียเล่นไฮโลถั่วโปก็เสียเผลอเข้าห้องส้วมท้องก็อาจจะเสียตามไปด้วยนะครับปะทอไว้ไปไกลๆได้ไหมเยอะแล้วด้วยอย่าตะโกนสิครับตำราแพทย์เขาบอกว่าอย่างชัดเจนตะโกนอย่างยั่วอย่างเป็นบ่อเกิดของโรคนี่อยู่ในหลอดลมน่ากลัวมากเดี๋ยวฮะเอาเป็นว่าเพื่อสุขภาพของคุณผมยินดีไปตามทางของผมแล้วกันเอาคุณคืนไปเก็บไว้ใส่นมนะแม่ครับแม่ๆๆนี่ครบแล้วป่ะสอนเป็งมีปัญหาคนของท่านพลาดอีกเช่นเคยอย่าแทงท่าต้องถือว่าโชคห้อยผางยังดีไม่อย่างงั้นป่านี้มันเละไปแล้วเสียโชคเลยสอนเป็งสงสัยแต่สอนเป็งขี้เกียจถามต่อไปนี้เรื่องของไอ้ผังเป็นหน้าที่ของสอนเป็งโอ้ยแย่ว่ะเชิญด้วยความยินดีขอให้ถือความตายของไอ้ผังเป็นอภินันทนาการจากสอนเป็งพี่ผางกอดไอ้พึ่งเหมือนที่ชายน้ำอ่ะอ้อยเห็นพี่ผางอะทำหน้าเกลียดถามจริงๆเถอะนะพี่ผางรักไอ้พึ่งมันมากนึกเหรอพี่ผางไม่รักอ้อยเลยใช่ไหมว่าอ้อยพูดอะไรอ่ะฟังอ้อยบอกว่าชายน้ำหน้าเกลียดพึ่งน่ารักเสียใจจริงๆแต่ยังดีกว่าปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันสายจนเกินไปจะมีความสุขมากขึ้นก็ได้ผมชอบเห็นคุณมีความสุขบ๊ายบายพี่นุ้ยรู้มาจากไหนว่าพวกมันจะเล่นงานผมอีกมีคนมาบอกอ้อยอ้อยมาบอกเราแล้วเราก็บอกให้นายรู้นี่ไงใครกันครับที่เป็นคนมาบอกอ้อยนายไม่รู้จักหรอกเป็นนักเลงไก่เคยมีเรื่องกับตาโพและกับนายไซมาก่อนชื่อชาติชาติข้าชื่อชาติผมรู้จักอ
ของครบตามที่ฉันสั่งหรือเปล่าครบไอ้นี่แหละที่จะทำให้ไอ้ผังไม่เหลือแม้แต่ซากนายศักดาสั่งบอกด้วยว่าอาทิตย์หน้าจะมีขบวนรถเที่ยวพิเศษจากชายแดนขนพลอยเข้ากรุงเทพดีมากดีที่สุดจัดการกับไอ้ผังแล้วก็จัดการรถไฟทำบุญก็ต้องใจเย็นๆสิแม่โมเย็นอย่างแกเดี๋ยวก็ไม่ได้เรื่องหรอกวันนี้อยู่ทำบุญกับแม่นะผางฉันอยู่ไม่ได้หรอกแม่ฉันส่งแม่แล้วจะต้องรีบไปทำงานตอนนี้เหตุการณ์ไม่ค่อยจะดีต้องออกตรวจบ่อยหน่อยป้าไปทำบุญแต่เช้าใช่ป่ะอองไปด้วยกันไหมล่ะไม่อะฉันจะรีบไปขายของจ้ะเดี๋ยวฝากขายให้ป้าไปทำบุญด้วยกันแล้วกันนะจ๊ะระวังเธอทำบุญด้วยไข่ขายไข่กินไข่ชาติหน้าจะเกิดเป็นไข่ช่างมันเรื่องของฉันมันยังไงนะไอ้คู่นี้เจอหน้าเป็นต้องทะเลาะกันทุกทียังกับเด็กๆแน่ก็พี่ผางสิป้าเอาเหอะดีแล้วพึ่งที่เองมีน้ำใจอุตส่าห์ฝากไข่ไปทำบุญฉันช่วยยกของเนี่ยฉันก็ได้บุญแล้ว บุญอย่างเองน่ะมาบุญจับสลากทำบุญกับป้านะพึ่งชาติหน้าจะได้เกิดเป็นลูกป้าให้ไอ้ผางน่ะไปเกิดเป็นลูกคนอื่นเขาบ้างไปเถอะแม่เดี๋ยวก็ไปทำพระฉันหรอกฉันไปเลยจ้ะป้ารถไฟเที่ยวเช้ากำลังจะเข้าขอให้ขายดีๆนะนี่หนูชอบไข่หรือเปล่าเรื่องจริงเชียวนี่นะไข่มีอีกไหมไข่อ่ะอ่อนหมดแรงถีบเลยอุตส่าห์เลือกเปรียบให้แล้วใครจะไปรู้ว่ามันเอาไก่สนามใหญ่มาซุ่มแล้วยังเสือกต่อมันไม่ได้ตั้ง 3-1 โอ้ยเสียงนี่ยังพอวะแต่เสียงเงินสิว่ามันน่าเจ็บใจสุกันมาฉลองชัยกันวันนี้เรารวยแล้วเฮ้ยเดี๋ยวมึงมาทำรับๆล่อๆอะไรวะฮะไอ้นี่ละมั้งไอ้พวกวางระเบิดตามข้าสองคนไปโรงพักซะดีๆอย่าต้องให้ออกกำลังกันอะไรกันผมไม่รู้เรื่องพูดอย่างนี้ไก่แพ้แล้วชวนตีนี่หว่าผมไปละเฮ้ยเดี๋ยวเองจะไปไม่ได้ทำไมจะไม่ได้เรามีลูกกันนอกกันไม่ได้ต้องเอาทั้งลูกวงไก่เราเชฟเป็นลูกพ่อโถอุตส่าห์เข้าเฝือกให้ลูกเอ้ยลูกเอ้ยโถตะโพกันในเทียมเหรอครับอืมใช่โดนก็สะอาดทั้งสองคนเลยอืมจำหน้าได้หรือเปล่าครับอืมชี้ไม่ผิดตัวแน่เพราะในบ่อนไก่ก็เจอกันมาก่อนอืมกลิ่นไม่ชักทำแม่งชอบกลรถไฟกำลังจะเข้าแล้วพ่อไปดูหน่อยดีกว่านะครับอืมอ
างจะไปไหนจ๊ะจะไปตรวจร่างหน่อยโอ้ดีจังเลยอ้อยจะไปเที่ยวด้วยคนนะคะคืออย่าไปดีกว่าแล้วอ้อยพี่ไปทำงานน่ะแหมที่ตัวเองไม่สบายอ่ะไอเราอุตส่าห์ประคบประงมขอติดไปเที่ยวแค่นี้ก็ไม่ได้ไปก็ไปอากาศดีจังเลยนะคะถ้ารู้ว่าออกมากับพี่พางแล้วมีความสุขอย่างนี้ไอ้ตาบอกมาด้วยตั้งนานแล้วต่อไปไอ้จะออกมาช่วยพี่พางตรวจร่างทุกทีเลยมารยาทอะไรวะเกี่ยวกับบนทางรถไฟขณะปฏิบัติหน้าที่อ่ะทางสัญจรของคนอื่นเขาเหมือนกันนะคนแต่นี่มันทางรถไฟว้อยไม่ใช่ทางจักรยานทางรถไฟมีหน้าสีไฟแหละไม่เอาหน้าพึ่งใจเย็นๆไม่เย็นไม่เย็นละถอยทำตัวเป็นอันธพาลขวางทางอยู่ได้ทำงานภาษาอะไรจริงวะทำไมได้เป็นสอสอเหมือนไรนะจะไล่ออกถอนยวงแม่งให้รู้แล้วรอดได้บ้าที่สุดไม่เคยพบเคยเห็นกลับเป็นเจ้าข้าพี่พองอารมณ์บิดจอยผู้ชายใดวะไปตรงพาไปเดี๋ยวปากดีนะเล็กเร็วเฮ้ยอะไรช่วยอ้อยด้วยสิอะไรวะเฮ้ยจะมาไงจักรยานฉันแล้วเว้ยนะดูสิชื่อถอบ้าบอคอแตกอะไรวะจักรยานที่ขึ้นมาแหมโอ้ยไอ้ได้ช่วยให้ช่วยเฮ้ยตะโพวิ่งไปฐานีต้นทางเร็วครับหยุดขบวนรถสินค้าไว้ก่อนทำไมวะรางขาดนะสิเฮ้ยอะไรวะอะไรผังทางถ่ายแล้วเหรอครับกม174รถถอยยังตกคาอยู่เลยตายห่าเฮ้ยไปยังห้องใจอ่ะลงมาได้แล้วเว้ยเพ็ญนุชผู้ล้ำสันยินดีต้อนรับหรือว่าไงเพ็ญนุชหรือไม่เอาเพ็ญนุชรอกับกูก็ได้มีให้เลยว่าไงมึงตัวใหญ่เอามาไม่เอาไม่เสียงมึงอ่ะไม่อ่ะทำไมปอดแหกกันนักวะเฮ้ยมีใครหรือไงวะมีผมเองมึงเลยก้าเอาเว้ย100บาทกูขอเยี่ยรถมือทีเดียวตกลงไหมถามว่าตกลงผมให้พี่10ทีเลยเอางั้นใช่เอาว่าไปรถพอกูนับถึง3แล้วมึงเชือดเลยนะฟังสัญญาในก้างใจเย็นสู้สู้ดูสู้5มันห่อแววๆ1แล้วมันร้อยลูกประคำดอกมาเลยสามชื่อเอาแข่งทำงานมันไปเลยไม่ต้องคอยเยื่อเว้ยเสียเวลากดมันลงไปเลยเอาเลยกด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 เลยพี่กล้องเว้ยมึงจะลงกูนี่วะใช้ไม่หมดส่งที่บ้านก็ได้
เฮ้ยเอ็งชื่ออะไรไว้น้องชายแล้วมาจากไหนผมชื่อชาติผมไปของผมเรื่อยๆอยากได้งานดีๆแล้วเงินดีๆทำบ้างไหมถ้าเงินดีๆถึงงานจะไม่ดีผมก็ยิ่งอยากได้พูดง่ายๆอย่างเงี้ยพี่ชอบว่ะเฮ้แรมหาที่พักให้น้องชายคนนี้ด้วยพี่แรมไปส่งโรงเรียนทุกวันเลยดีมั้ยดีThank you.
แม่เห็นค่ำแล้วแกยังไม่กลับบ้านเลยเอาข้าวใส่เป็นโตมาให้พอดีงานข้างนอกมันเยอะเลยไม่มีเวลาตรวจเรื่องพัสดุเนี่ยความจริงคนอื่นเขาก็ทำอยู่แล้วแต่ถ้าเราไม่ตรวจสักหน่อยมันก็ไม่สบายใจเอาไปอย่างนั้นละแม่เดี๋ยวจัดการเองโอ้โหไม่ต้องตกใจรับรองว่ากิน3ปีก็ไม่หมดเอาล่ะแม่กลับก่อนอย่าอยู่ให้ดึกนักล่ะครับครับ
าไม่ได้คุณช่วยปานนี้ผมกับเด็กๆคงเหลือแต่ซากผมขับรถผ่านมาเห็นพอดีเข้ามาช้ากว่านี้เขาได้เห็นแต่เนื้อแดดเดียวคราวหลังระวังตัวหน่อยนะคุณผมไปละคุณเดี๋ยวผมชื่อชาติถูกดินปืนเนี่ยนะมันต้องใช้ยาแผนโบราณถึงจะถูก
ยิ่งโดนที่แขนด้วยแล้วยิ่งไปกันใหญ่เลยตาอองนั่นนะไม่เคยเห็นหรอกก่อนเนี่ยบ้านเพิ่งอยู่ติดชายแดนเห็นมาเยอะแล้วเห็นอะไรวะเอ้าก็เห็นคนโดนตัดแขนตัดขานะสิป้าส่วนใหญ่พวกที่ใช้ยาฝรั่งโดนตัดแขนตัดขาทั้งนั้นล่ะพูดบ้าๆข้าไม่เชื่อหรอกพูดชุยเห็นมาตาอองเห็นความหวังดีเป็นเรื่องไม่น่าเชื่อไปอีกล่ะมีอะไรแล้วอย่ามาโทษหาว่าไม่บอกกันแล้วกันคนโบราณน่ะนะรู้อะไรดีๆจะตายไปถึงเราไม่เชื่อลองใช้ของโบราณรักษาดูมั่งมันก็ไม่เห็นจะเสียหายอะไรเอ็งพูดอย่างกับเอ็งรู้ยาตำราโบราณอย่างนั้นแหละจะพูดดังไปสิป้าของอย่างเงี้ยครูเขาห้ามรู้เปล่าเขาบอกช่วยได้พูดไม่ได้โม้ไม่ได้นี่แต่ถ้าป้าอยากจะเอามาล้อให้ลูกชายกินก็จะเกลียดให้สักหม้อนึงแล้วตัวยาล่ะป้าไม่ต้องห่วงหาไม่ยากยาซะหน่อยสิลูกยาแผนโบราณของไทยๆนี่แหละดีฉันชอบยาใครนี่แม่หมอไหนยาไอ้พึ่งโถอีพึ่งพี่ด้วยเฮ้ยถามยุ่งไหมครับเฮ้ยสบายผมขาดงานตั้งหลายวันเพราะให้พี่ต้องเป็นภาระวุ่นวายไปด้วยวุ่นวายอะไรคนรถไฟด้วยกันถึงจะอยู่คนละหน่วยคนละสายงานก็ตามทีนี่ไม่รู้ตำรวจเขาว่าไงบ้างเห็นจะลำบากไม่มีหลักฐานอะไรให้จับเขาเลยต่อไปนี้ต้องระวังตัวให้มากกว่าเก่านะพังความจริงไม่ต้องออกตรวจก็ไม่เห็นเป็นไรครับแต่ว่าผมทิ้งไปนานเป็นห่วงครับเดี๋ยวผมขอออกไปดูอะไรสักหน่อยนะครับยาหม้อไปสงเคราะห์วันนี้จำไม่ได้ซะแล้วหรือจ้าคนสวยเพิ่งจะรู้ว่าเป็นหมอแผนโบราณรู้แล้วทำไมไม่ทำไมหรอกจะขอบใจนะที่แผลหาเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาได้ก็เพราะยาผีบอกหม้อนั้นนั่นแหละ
ติดใจแล้วสิไม่ต้องห่วงเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาอีกเมื่อไหร่นะต้มให้กินอีกก็ยังได้ขอบใจเจ้าแม่หมอผีบ้าเอ้ยแม่ยาผีบอกน่ะพูดผิดไปเออแข่งกันไหมล่ะจักรยานกับรถถอนน่ะมีแข่งหรอกวันนี้แม่หมอสวยจังเลยรู้มั้ยเรื่องของฉันเป็นหมอต้องเอาใจคนไข้สิครับเย้ใครจะใครคุณมีไข้หรือเปล่าประสาทหรือไงพี่วันไหนว่างๆจะช่วยขายไข่เอามาว่าไงทันเส้นแข็งนะซีแง่ตั้งแต่คนขายตั๋วการรถคนขับรับรองรถไฟทุกขบวนสบายมากมีปัญหาในตัวทางคนนั้นทำไมยังไม่ตายเราต้องใช้เวลาขอถามท่านต้องใช้เวลานานเท่าไหร่กันแน่ฉันไม่ต้องการรอนานอย่าลืมนะซอนเป็งวันนี้เป็นงานชิ้นแรกที่เราเร่งกับรถไฟมันไม่ใช่เรื่องง่ายฉันไม่พอใจท่านจะไม่ถามอะไรแต่ท่านขอยื่นคำขาดให้ท่านจัดการกับขบวนรถไฟที่ขนของมีค่าขบวนใดขบวนหนึ่งโดยเร็วที่สุดไม่ฉะนั้นฉันจะไม่ซื้อของจากท่านอีก ตกลงซอนเป็งเราจะพักเรื่องไอ้ผางไว้ก่อนแล้วเราจะวางแผนลงมือทำงานอีกครั้งโดยเร็วที่สุดแต่อย่าลืมนะว่าของถึงเงินต้องถึงเงินของซอนเป็งถึงเสมอไม่ต้องห่วงนะออกมาลูกออกมาเฮ้ยมันไม่รู้หรอกว่าเจ้าซันเซ็ตของข้าเนี่ยมันเป็นแชมป์ต่อได้2-1เว้ยแล้วผลเป็นยังไงอ่ะฮะเจ้าซันเซ็ตเนี่ยมันก็อาจจนขนกันจุยเลยสิเฮ้ยแล้วนั่นได้ไปดีหรือเปล่าวะมาถามได้มีหมูไม่ให้ขึ้นเคียงไม่ไปได้ยังไงแล้วเองจะไปมันก็ฆ่าแม่ถ้ามันเป็นแชมป์อย่างที่ว่ามันก็น่าเสียงดวงเฮ้ยสบายมากไอ้สายซันเซ็ตจะไม่ทำให้ผิดหวังถ้าอย่างนั้นข้าขอรับเงินเดือนก่อนขอรับเงินเดือนก่อนรับเงินจากซันเซ็ตแล้วก็ไปรับทานเหล้าที่สโมสรแฮปปี้เอาเลยท่านชายลูกเอาเลยไอ้ท่านชายเอาเลยเอาอีกหมอท่านชายลูกพ่อพี่เลยลูกเอาไปเลยลูกพ่อท่านชายลูกพ่อสองไปเลยไปเลยลูกสองไปสองไปไปเลยท่านชายลูกท่านชายลูกพ่อเชิญมาแล้วก็พ่อไอ้ฉันเช็ดมันติดดีแล้วรับรองยกเงี้ยชี้ขาดถ้าอยากรวยก็ต้องต่อ3เฮ้ยเฮ้ยสบายเชื่อฉันสิถ้าไม่ต่อ3ไม่มีใครกล้าลองหรอกไหล่ของเราเหนือกว่าแยะเอาอย่างนั้นนี่ไอ้สุขเรเอาชนะให้ได้นะลูกนะสู้เขาลูกแข็งใจไว้ไปตามนั้นเช็ดมันหมดแล้วสามไป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 สาม
ต่อให้ตลอดจ่ายมาสิต่อสามทีหลังสันเชษมีเท่านี้แหละไม่เป็นไรขอบคุณครับมันพับขายไก่ตาหินแม่อร่อยจริงๆไอ้จันทร์สุดแม่ไปต่อสุดท้ายแล้วจะเดินดีหมดเอาแบบซุปเปอร์เลยนะมันไม่พึ่งขายไข่นี่วะวันนั้นที่ฐานนี่ทำไมใช่ที่นี่นะเราก็รวยกันไปแล้วรอแม่ซะเลยเสือผ่านมาเข้าทางตีนเอาไว้มาไอ้แซบใจหานี่ชอบไงวะฮะไอ้แซบเอ็งจำพวกข้าได้ไหมฮะทำไมจะจำไม่ได้ไอ้พวกสัตว์เลื้อยคลานตามฐานีอ้าวไว้ก็สวยแซ่มึงไก่ต้องไอ้สุกันเลยแหมแม่โอ้ฉันไม่ได้คิดอะไรสักหน่อยนึงแม่แม่ไม่ได้ถามนี ¶¶
นของซอนเป็งวิธีของซอนเป็งมันจะไม่มีวันพลาดถึงแม่ไอ้ผางยังจะไม่ตายแต่มันก็เหมือนตายทั้งเป็นมันน่าจะย้อนมาแว้งกัดเราอีกเมื่อไหร่ก็ได้เตรียมคนของคุณเอาไว้ให้พร้อมสำหรับงานของเราดีกว่าคุณสักดาคนของผมน่ะพร้อมเสมอพลอยที่จะคนว่าพร้อมกับรถไฟเที่ยวนี่มีมูลค่าไม่น้อยกว่า35ล้านบาทแลกกับระเบิดไม่กี่ลูกคนไม่กี่คนทำไมพวกเราจะเสียให้ไม่ได้บีเหมือนกันพักงานซะหน่อยจิตใจอาจจะดีขึ้นผมจะลองคิดดูอีกทีผมอาจจะลาออกเลยก็ได้ยังไงช่วงนี้ฝากพี่นวยช่วยดูแลลูกน้องผมด้วยนะครับอย่าถึงขนาดลาออกเลยว่าผังการลาออกมิได้จะทำให้ทุกสิ่งมันเลวร้ายลงคิดดูให้ดีๆผมต้องขอโทษผมเข้าไปหาที่ฐานนี้ไม่ได้จะต้องให้เด็กส่งจดหมายนัดคุณออกมาคุณบอกว่ามีเรื่องความเป็นความตายเกี่ยวกับพี่ผางแล้วก็พี่ชายฉันฟังผมให้ดีนะมีคนจะปล้นรถไฟเที่ยวพิเศษจากชายแดนที่ขนพลอยมูลค่า36ล้านบาทตายจริงไปบอกพี่ชายคุณและผางให้ระวังตัวแล้วแจ้งกองกับการตำรวจรหัสพลอยชมพูให้ด้วยคุณชาติคุณเป็นใครกันแน่ผมเป็นตำรวจเจ้านายส่งมาสืบเรื่องก่อวินาศกรรมรถไฟแต่เวลาที่ทุกอย่างมันกระทันหันและติดพันผมออกไปแจ้งข่าวเองไม่ได้ช่วยสงเคราะห์ผมทีเถอะครับผมจำเป็นจะต้องรีบไปนะครับชาติกูดูมึงมันนานแล้วเฮ้ยเอามันขึ้นรถไอ้พวกรถไฟมันก็แห่กันมาหรอกเอาไปเลยซอนเป็งผู้หญิงคนนี้เป็นของท่านอภินันทนาการจากศักดาอีหนูเป็นของซอนเป็งแล้วท่าแพมือปืนจากเชียงใหม่
สั่งมาจัดการขั้นเด็ดขาดกับปีผางโดยเฉพาะนายทับแย่น่าอะไรนะมามาดักยิงผมระยำอ้อยที่กับชาติก็ตัวไอ้พวกวายร้ายเนี่ยจับตัวไปฉันเห็นกับตามันพาไปที่โรงโม
ไรฮะขบวนไหนHa ha 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 ha
ไอ้นี่ติ๊กตักไอ้ห่วงยาหอพ่อให้พังรถไฟใหม่เร็วไปThank you.
ี่ไงต้นเหตุจุดจบของคนโลกแล้วพี่ถางล่ะพูดอะไรฟังไม่เห็นรู้เรื่องก็หมายความว่าพี่ผางรักพึ่งเราจะแต่งงานกันยายแต่งงานใช่แต่งงานโอ้ยผางไอ้พึ่งนั่นมันจะทำบุญเองจะทำบาปกันอะไรกันนะอะไรกันนะหัวใจขวางทางจราจรโว้ยไอ้ผังเอ้ยอะไรกันลงเลย